นี่ครับอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่องกระตุ่นแชนแนลนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนผมนะครับไปเห็นใน YouTube ครับเขาทำสลัดโลครับทุกคนแน่นอนครับวันนี้ผมจะมาทำครับทุกคนนี่วิธีการก็มีอย่างนี้เลยเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวอันดับแรกอุ้ย ลงไปก่อนละอันดับแรกขอใส่ถุงมือก่อนนะครับเพื่อความสะอาดเนาะนี่ทุกคนใส่ก่อนนะโอเคใส่ข้างซ้ายแล้วโอเคครับทุกคนเสร็จแล้วขั้นตอนแรกนะครับผมลืมบอกว่าเราต้องมีเนี่ยครับอุปกรณ์มีดังนี้ก็คือมีแครอทนะครับแตงกวาอันนี้ปูอัดอันนี้แป้งนะครับแล้วก็สลัดแล้วก็นี่แหละครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ก็คือถ้าใครสะดวกก็ทำเองนะครับแต่ผมสะดวกซื้อนะครับสลัดครีมนะครับวิธีการห่อนะครับทุกคนเราก็มาดูนะครับมันจะมีด้านหยาบแล้วก็ด้านที่แบบไม่หยาบนะครับด้านหยาบและด้านเรียบเนาะเขาเรียกเนี่ยครับผมก็จะเอามาใส่อย่างนี้นี่นะครับจุ่มลงน้ำอย่างนี้หนึ่งครั้งพอเลยนะครับนี่แล้วก็สะบัดน้ำออกนิดนึงแล้วก็มาวางไว้ที่แท่นพิมพ์ของเรานะครับอย่างนี้เลยนะครับคนผมดูมันง่ายมากอันนี้ทำที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็นำสลัดนะครับสลัดนี่เอาตัวที่กรอบๆหวานๆนะครับทุกคนนี่มาใส่อย่างนี้อันนี้เป็นการห่อครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะห่อสวยหรือเปล่าแต่ก็ไม่ลองก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับแล้วก็เอามาใส่อย่างนี้แล้วก็ตามด้วยแครอทนะครับนี่เลยใส่แครอทเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่แตงกวาเข้าไปแล้วก็นี่นะครับตามกลิ่นนะครับเขาห่อมา1รอบนะครับปึ๊บห่อแน่นๆเลยนะครับทุกคนห่อมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคดึงโอเคครับ1รอบครับทุกคนแล้วก็ต่อไปครับตามด้วยปูอัดนะครับทุกคนนี่ครับปูอัดเดี๋ยวเราต้องแกะก่อนนะปูอัดเนี่ยเอาด้านที่เขาสวยๆนะครับลงไปด้านนี้แล้วก็ปึ๊บนี่เลยครับห่อแน่นๆนี่ครับทุกคนเฮ้ยมันได้วะเดี๋ยวเราออกก่อนนะครั้งแรกไหมครับทุกคนทำกินที่บ้านนะครับจะได้ไหมนะเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเข้ามาเฮ้ยแจ้งนี่ได้แล้วครับทุกคนเป็นแบบนี้นี่ครับเฮ้ยได้อยู่นะนี่ครับง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วก็นะครับให้เราแบบเขาเรียกอะไรเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆเรื่อยๆลงไปห้ามกดนะครับถ้ากดเนี่ยแป้งเขาจะแตกนะครับอันนี้ทฤษฎีของอามนะครับทุกคนแล้วแต่จะเอาไปประยุกต์ใช้เลยครับเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะได้เจ้าสลัดโลมาแล้วแบบนี้เลยครับสวยๆนี่โอเคเราก็เอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับทำง่ายๆบายอามเราก็มาชิมกันเลยนะครับมาอันดับแรกแล้วก็นี่เลยปิดไว้ก่อนน้ำมายองเนสนะครับทุกคนสามารถทำเองได้มีใน YouTube เยอะแยะเลยครับไปหาเซิร์ชลองดูมาเดี๋ยวอามก็จะบีบขอใส่ตรงนี้เลยนะครับขอใส่ชิมตรงนี้เลยเนื่องจากไม่มีภาชนะโอเคนี่นะใส่แบบนี้เลยครับชื้นบีบลงมาน่ากินมากเลยนะทุกคนบีบมีเยอะอันมีเยอะอัน
ชีพอันนี้นี่ใครๆก็ทำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะทำกินที่บ้านได้เองเลยครับมาเราก็จะมาชิมกันนะครับถึงขั้นตอนนี้แล้วเอาอันนี้กันแล้วกันเดี๋ยวนะลองดูก่อนอร่อยมากเลยครับอันนี้ติดอร่อยเข้ากันมากอร่อยมากครับไม่กล้องมาชิมไม่หันแล้วว่าใส่ไส้ข้างในนี่ครับอย่างนี้เลยครับเนื้อแค่ลองออกอร่อยมากคุณขอเคี้ยวก่อนนะเคี้ยวไม่ทันฟินนะครับนี่นะครับใส่เยอะๆเลยเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้มายองเนสนะครับนี่ใส่อย่างเงี้ยออกแล้วหอมมากครับมือกล้องถึงไหมมือกล้องเต็มปากเต็มคำอร่อยมากทุกคนผมแนะนำให้ทำกินที่บ้านก็ได้นะครับพูดอะไรเนี่ยผมแนะนำให้ทำกินที่บ้านก็ได้นะครับทุกคนอร่อยทำกินแบบเป็นอาหารที่แบบเฮลตี้แล้วก็ทำง่ายที่สุดละที่ผมเคยทำมานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับช่องกระตุ่น Channel นะครับของอาร์มเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายมีอะไรติดฟันไหมเนี่ย